สวัสดีครับการพบกันระหว่างสีจ้นผิงกับปูตินมีการหารือเรื่องแผนสันติภาพในยูเครนปูตินพูดว่าแผนของจีนเป็นพื้นฐานที่ดีของสันติภาพแต่ว่าตอนนี้ตะวันตกและก็เนโต้ไม่พร้อมเจรจานะครับก็แสดงว่าทุกวันนี้ปูตินยังไม่รู้ว่า แผนสันติภาพนี่คืออะไรซึ่งก็คืออันดับแรกแนวรัเสเซียต้องถอนทหารจากยูเครนนั่นคือสิ่งที่จีนน่เสนอไปนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าภาพที่สองคนคุยกันเนี่ยปูตินพูดรัเสเซียส่วนสีจิน้นผิงนี่พูดจีนแน่นอนว่าฟังกันไม่รู้เรื่องนี่อยู่แล้วเจะเรียกว่าปูตินไม่รู้ความก็ว่าได้นะครับวิธีที่รัเสเซียจะได้แผ่นดินของยูเครนจริงๆแล้วต้องมุ่งไปที่การทําประชามติ เพราะว่าวิาวธีนี้รัสเซียเคยทําสําเร็จมาแล้วในคาลินินกาดแต่ว่ารัสเซียนิคุมข้างใช้กําลังในยูเครนถึงเวลานี้เรียกว่ารัสเซียพลาดได้เลยนะครับข้างในรัสเซียนิหวั่นไหวร้อนรุ่มใจแต่ว่าข้างนอกก็ยังวางมาดว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรยังอ้างความชอบธรรมของตัวเองนะครับอาการของปูตินเนี่ยมันไปเหมือนกับอาการของผู้นําเจอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงทาทายของสงครามนี้ไม่มีผิดก็ยังมั่นใจในตัวเองทั้งที่ความจริงเนี่ยใกล้พังแล้วมันต่างกันแค่ว่าสัตว์มิกากับ เนโต้ไม่สามารถบุกรัสเซียได้เท่านั้นเองเพราะเรื่องนี้แหละครับทาให้ปูตินสบายใจได้ในระดับหนึ่งเราจึงเห็นปูตินวางมาได้อยู่แบบนี้เหตุผลก็เหมือนกับที่แอนมินอธิบายไปเกี่ยวกับข้อตกลงของสมาชิกถาวรของ UN ซึ่งก็เป็นระเบียบโลกที่จําใจต้องยอมรับมีหลายคนอยากให้ไล่รัสเซียนี้ออกจากสมาชิกถาวรของ UN นะครับแน่นอนว่าไล่ไม่ได้ไม่มีกฎหมายนี้รองรับการจะเปลี่ยนกฎได้ต้องล้างใหม่ทั้งหมดและนั่นคือสงครามใหญ่ความเสียหายมัน จะเยอะอาจถึงขั้นเป็นจุดจบของโลกใต้มันก็เลยต้องพิจารณากันหนักหน่อยยังไม่เสี่ยงนี้ตอนนี้ลองรักษานี้ดูก่อนนะครับซึ่งเอาจริงรัเสเซียก็กลัวนะครับถ้ารัเสเซียไม่กลัวเนี่ยก็ใช้นิวเคลีย์นี้ไปนานแล้วซึ่งต่างคนก็ต่างมี เอาจิงสัลมิกาก็มีสายเหยื่ยวพร้อมลุยอยู่แต่ว่าไม่ออกข่าวนี่มากนะักการเตรียมพร้อมรับสงครามเนี่ยอันนี้แอดมินคิดว่าตอนนี้สัลมกาที่พร้อม100เซนะครับแต่มันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อโลกลําพังตัวของสัลามิกาเองนี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับมันยากเพราะว่าต้องดูแลหลายประเทศนี่แหละครับระหว่างสัลามิกากับโซเวียตหรือว่ารัเสเซียค่อนข้างไกลกันนะครับการประทตก,กันนี่ยากมาก ในช่วงของสงครามเย็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งสัตวเมิการและก็สเวียตหวังพึ่งก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดเพราะว่ามีพิสัยการบินไกลเครื่องบินธรรมดานี่ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับแล้วก็มีการสร้างเครื่องบินอินเตอร์เซปหรือว่าเครื่องบินสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มากมายทางสัตว์มิกาก็จะมี F15E a g l e F14 เก m c a t ทคทางสเวียตก็จะมีมิก25ิแล้วก็มิก31อันนี้เป็นต้นนะครับจนมีการพัฒนาขี่ปนุษย์ข้ามทวีปรัเสเซียหวังใช้ขีีปีปนนุติดหัววรรบเเคยยย่่อางจ ไม่พัฒนาอาวุธอย่างอื่นนี้มากนะักจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ ขีปนาวุธลูกใหญ่ๆข้ามทวีปที่เคยเป็นความหวังมันถูกตรวจพบได้ง่ายแล้วมันก็ยากมากที่ขี่ปนาวุธข้ามทวีปจะไปถึงเป้าหมายได้มันมีวิธีสก,กัดนี่หลายอย่างนั่นคือความจริงนะครับจึงหันกลับมาหาเครื่องบินทิ้งระเบิดไี่อีกครั้งแต่ว่าพัฒนาขี่ปนาวุธติดหัวรถให้ยิงจากนอกระยะได้ไม่จำเป็นต้องไปเหนือน่านฟ้าของศัตรูนะครับสหรัฐมิการใช้ B-52 รัสเซียใช้ตู95เป็นหลักในการบินวัดระยะนี้เป็นประจำแน่นอนว่าเครื่องบินลำใหญ่เร็วไม่มากถูกตรวจ พบด้วยเรดานี่อยู่แล้วโอกาสรอดยากนะครับสิ่งที่สาตามิกาสร้างขึ้นมาคือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตล B2 สปิริตนี่คือมัจจุราชตัวจริงที่รัสเซียนี่กลัวอยู่แล้วเพราะรัสเซียยังสร้างเครื่องบินสเตลนี่ไม่ได้ก็ถือว่าสาตดมิกามีไม้ตายได้ไดเปรียบรัสเซียไม่แปลกนะครับที่รัสเซียจะวางระบบป้องกันในกรุงมอสโกนี่อย่างหนานแน่นในขณะเดียวกันเนี่ยรัเสเซียก็ไปพัฒนาขี่นรุธไฮเปอร์โซนิกแทน เพราะว่าเรื่องเครื่องบินนิรัเซียตามสหรัฐมีการไม่ทันแล้วขี่ปารุษไฮเปอร์โซนิกตามทฤษฎีแล้วนะครับ ไม่สามารถสกัดได้แต่ว่าการทำงานต้องส่งจากจรวดขนาดใหญ่ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก่อนที่หอรบจะตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยความเร็วสูงเท่าที่รู้คือสารามิกาเนี่ยมีดาวเทียมตรวจจับขีปนุษย์ข้ามทวีปนี่อยู่แล้วและบนชั้นบรรยากาศนะครับก็มีตัวสกัดขีปนวุฒอยู่ก็คือสกัดบนชั้นบรรยากาศเลยยากมากที่จรุดรอดโจมตีสารามิกาได้นั่นคือความยากของรัสเซียในการเปิดศึกกับสลาดมิกานะครับ และสิ่งที่ทำให้รัเสเซียกระอักเข้าไปอีกคือสัอเมริกานะครับเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ B 2ี w e a t เ e r วเหนักกว่าเดิมเป็นสเตลไม่รู้จะมาตอนไหนซึ่งรัเสเซียก็พยายามสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนนี้เหมือนกันก็คือโครงการปักดีเอแต่ก็ไม่คืบหน้านะครับขาดทั้งเงินทุนขาดทั้งเทคโนโลยีเราเห็นว่ารัเสเซียนี่เสียเปรียบสหรอเมิการเยอะและสิ่งที่เป็นข้อเสียเปรียบที่สุดของรัเสเซียคือศูนย์กลางอํานาจของรัเสเซียเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่กรุงมอสโกที่เดียวทําลายมอสโกได้ทุกอย่างก็จบส่วนสหรอเมิการนี่เป็นอํานาจแบบกระจาย52รัฐ ต่อให้รัสเซียทำลายวอชิงตันดีซีได้ก็ยังเหลืออำนาจอีกเยอะที่จะสั่งการโจมตีคืนได้แล้วก็อีกอย่างนะครับสารมิกานี่มีโยุโรปนี่เป็นด่านหน้าเข้าถึงตัวของสารมิกานี่ยากมากเราจึงเห็นว่ารัสเซียเนี่ยพยายามมหาพักพวกแถวแอฟริกาอยากจะอ้อมโยุโรปลงมาทางนี้ เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียบินมาทางนี้ปล่อยๆแต่มันก็ผ่านอเมริกากลางนี่ยากมากอยู่ดีนะครับสิ่งที่เป็นความหวังอีกอย่างของรัสเซียคือเรือดำน้ำซึ่งเอาจริงมันช้าตรวจพบได้ง่ายแต่ก่อนเรือดำน้ำนีำน่น่ากลัวจริงแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับทำให้เรือดำน,ำน้ำนี่น่ากลัวน้อยลงและสัตว์มิการก็มีเรือดำน้ำเยอะสิ่งที่สัตว์มิการได้เปรียบคือสามารถส่งนิวเคลียร์เนี่ยไปให้กับมอสโกได้หลายทางหลายแพลตฟอร์มมากกว่ารัสเซียและจุดยุทธศาสตร์สัตว์มิการเนี่ยอยแบบ กระจายรัสเซียไม่สามารถทำลายทั้งหมดได้ผิดกับรัสเซียนะครับที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กรุงมอสโกนี้เท่านั้น มันจัดการได้ง่ายถึงแม้ว่าปูตินจะมีเครื่องบินวันสิ้นโลกมันจะบินได้กี่วันมันน้ำมันไม่หมดเลยครับหลงจอดไม่เป็นเลยครับไม่รอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นรัสเซียในเสียเปรียบอยู่แล้วเราจึงเห็นว่าเอาจริงรัสเซียก็รู้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการพระทะกับสัอเมิกาในความเป็นจริงส่วนสัอรมิกาก็ไม่อยากให้เกิดสงครามใหญ่ถ้าไม่จําเป็นนะครับเราจึงเห็นเป็นแบบนี้เหมือนกับทุกวันนี้ค่อยๆดันกันไป รัสเซียนี่เสียเปรียบสหรีมิกานี่อยู่แล้วถ้ารัสเซียกับยุโรปล่ะแน่นอนว่ายุทธศาสตร์ของรัสเซียกับยุโรปก็คือทะเลปอติก ซึ่งรัเสเซียไปตั้งฐานทัพในคาลีนินกาดแล้วก็เอาขีปนาวุธไปติดตั้งนี่เยอะแยะก็เพื่อป้องกันการโจมตีจากยุโรปเพราะว่าททเลบอติกเนี่ยสามารถยิงขีปนาวุธถึงกรุงมอสโกได้สิ่งที่น่าสังเกตคือรัเสเซียวางเครื่องบินซู24สซู27แล้วก็ซู30ในคาลีนินกาดซึ่งซู24่กับซู30เนี่ยเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นนะครับจะมีก็แต่ซู27่เท่านั้นที่เป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบิินนนนนโจมมตีภาาาาาาคพืื้้้เเเออไวอววทํํลยรผส่่27ู27ัก แถวนั้นก็เต็มไปด้วย F 1 6ยูโ Eurofighter t y p แล้วก็มี F 1 5อี้ก e a ที่สฐอเมิกาเอามาวางไว้ถามว่ารัเสเซียด่านหน้าตรงนั้นเนี่ยจะต้านได้ไหมรัเสเซียนี่เสียเปรียบอยู่ดีนะครับมีหลายคนถามว่าแล้วทําไมรัเสเซียเนี่ยไม่เอาซู -35 ไปวางไว้ในคาลีนินกาดคําตอบคือรัเสเซียมีซู -35 นี่ไม่พอรัเสเซียเลือกที่จะวางซู -35 ในกรุงมอสโกก็เพื่อป้องกันมอสโกนี่อย่างเดียวเพราะว่ามีอยู่แค่นั้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เราจะเห็นว่าสภาพของรัสเซียถึงแม้ว่าจะมีนิวเคลียร์แต่ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์เป็นรองตะวันตกนะครับส่วนยุทธวิธีนี้เป็นรองอยู่แล้วไม่แปลกที่รัสเซียจะแสดงความก้าวร้าวชอบข่มขู่อันนี้ก็เพื่อป้องกันตัวเองส่วนถ้ามีเรื่องจริงๆเนี่ยรัสเซียสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องเอ่ออวยวายนี่ไว้ก่อนสงครามยูเครนรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของรัสเซียนี่แล้วมันแย่กว่าที่ตะวันตกคิดไว้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นโอกาสที่ตะวันตกจะจัดการกับรัสเซียให้อ บอลเอลงไปแต่ว่าวิธีการคงไม่ผีผามนะครับรัเสเซียไม่ถึงตายแน่นอนแต่ว่าจะเจ็บหนักจะขนาดไหนต้องรอดูอีกทีแต่ว่าความหวังที่รัสเซียจะมาครองโลกมาเจ็ดระเบียบโลกมันคงเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะครับส่วนความฝันหวานอันนี้ก็พอได้